ที่อ่างทองอันนี้ไม่ได้มีอาการคลั่งแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าตำรวจที่ไปตรวจสอบที่ตลาดซึ่งมีการขายของก๊อปปี้ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไปแบบนอกเครื่องแบบปัญหาเกิดตรงนี้แหละไปแบบนอกเครื่องแบบก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมนะครับปรากฏพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยปิดไฟรุมยำตำรวจเจ็บไป3คนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีทั้งสองฝั่งในการอธิบายเหตุการณ์นี้เพียงแต่ว่าคลิปนี้ที่ถ่ายได้นะครับตำรวจชุดสืบไปแบบนอกเครื่องแบบไม่มีเครื่องแบบใดๆนะของอ่างทองเนี่ยแหละครับไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มหนึ่งเห็นว่าล้อมกรอบเลยประมาณ30คนเข้ามาด่าด้วยแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ตอนที่นอกเครื่องแบบเนี่ยเขาไปตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมแล้วก็มาวางขายที่ตลาดเป็นตลาดนัดกลางเมืองอ่างทองนี่แหละคือน้ำน้อยแพ้ไฟตำรวจน้อย3นายได้เนาะนับที่อะไรไม่ได้นับที่จำนวนคนนะนับที่จำนวนเท้าเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน3มี6เท้าแต่ดูล้อมกรอบเนี่ยมีเป็น10เพราะฉะนั้นก็หลาย10เท้าอยู่เอาละมันถึงจุดหนึ่งตำรวจบอกงั้นถอยก่อนดีกว่าแต่เหตุการณ์มันไม่จบเพราะว่ากลุ่มที่มาล้อมกรอบเนี่ยบอกให้ปิดไฟแล้วก็เข้ามารุมมาตุ้มเลยนะครับมารุมกินโต๊ะตำรวจที่ไป3นายบาดเจ็บแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เอาไปด้วยก็เสียหายก็ทำให้ตำรวจแจ้งความนะตำรวจเองก็ไม่ยอมนะครับไปแจ้งความที่สพ.เมืองอ่างทองไอเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยค่ำวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์และบาดเจ็บบอกอย่างนี้ได้รับคำสั่งจากเจ้านายให้ไปตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็เลยไปกันทั้งหมด7นายไปที่ตลาดแห่งนี้และไปเจออะไรไปเจอร้านขายเคสมือถือที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่แหละก็เลยแสดงตัวเพื่อจะเข้าไปจับใช่ไหมแล้วก็จะพาไปเสียค่าปรับที่สพ.เมืองอ่างทองปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีคนดูแลตลาดเข้ามาต่อรองไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันนะครับสุดท้ายพอคุยไม่รู้เรื่องก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายครับคราวนี้ก็ไปตรวจสอบแล้วก็เจอก็แจ้งว่าอันนี้ผิดก็จะไปปรับพอเข้าไปก็เขาก็คุยไม่รู้เรื่องก็จะเหมือนว่าจะหาว่าตำรวจเนี่ยเหมือนว่าจะมาตกลงอะไรกันเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เรามาเพื่อตรวจสอบไอ้คนที่ทำความผิดเขาไม่ยอมผมก็ถอนกำลังจะกลับเขาก็เรียกคนมาปิดล้อมแล้วก็กระทืบเลยเราฟังตำรวจไปแล้วฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างด้านของเจ้าของตลาดนัดค่ะก็เมื่อวานนี้จริงๆเขาก็พากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปที่โรงพักเลยแล้วอยากให้ฟังแบบนี้เพราะเขาก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะอ้างว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคิดว่าตำรวจที่มาเป็นตำรวจปลอมเนื่องจากว่ามีตำรวจนายหนึ่งแสดงบัตรนะแต่บัตรมันหมดอายุไปแล้วมันดูแปลกๆแล้วค่ะแถมว่าเหมือนมีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกชุดก็เห็นตำรวจชุดนี้ที่ว่านอกเครื่องแบบทำท่าเหมือนจะวิ่งหนีคืออย่างนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าพอตำรวจใส่เครื่องแบบมาตำรวจจริงมาตำรวจนอกเครื่องแบบวิ่งหนีมันคืออะไรก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นตำรวจเก๊ที่กลัวตำรวจจริงหรือเปล่าอย่างแม่ค้าท่านนี้บอกว่าตอนนั้นไม่อยู่ร้านแล้วลูกชายเฝ้าร้านอยู่พอตำรวจมาก็มาแบบมาจับไม่แสดงบัตรแล้วก็พาเด็กอายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมน้องลูกชายเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆก็หิ้วลูกไปด้วยตอนนั้นทุกคนก็ตกใจกันหมดนะครับนี่คือคำชี้แจงคำอธิบายของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่ว่าในส่วนของผู้การจังหวัดอ่างทองท่านบอกว่าโอเคก็คือรับฟังนี่แหละแต่ก็มีเหตุผลว่าไอ้วันที่ตำรวจไปนอกเครื่องแบบเพราะจะไปตรวจดูอย่างอื่นด้วยไปแบบทั้งชุดเนี่ยเดี๋ยวตื่นกันหมดเดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวไหวตัวทันเดี๋ยวจะหนีกันทันก็เลยให้ไปแบบนอกเครื่องแบบนะครับทีนี้มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายเลยเรื่องที่ตำรวจถูกทำร้ายร่างกายอันนั้นก็เป็นคดีความก็ต้องดำเนินไปนะครับแล้วก็ผู้การก็ยังฝากบอกด้วยว่ากลุ่มที่ทำมีหลายคนมามอบตัวกับตำรวจด้วยล่าสุดคนหนึ่งในไก่มามอบตัวแล้วในไก่มามอบตัวแล้วก็บอกแบบนี้นะชี้แจงบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าสอดคล้องกันเลยนะคะแต่มองว่ายังไงก็แล้วแต่ตำรวจจริงหรือปลอมไม่รู้อะแต่ไม่ควรจับเด็กไหมล่ะนะแล้วก็ตั้งคำถามได้ว่าแล้วทำไมถึงไม่จับร้านอื่นที่ทำผิดเหมือนกันเหมือนจ้องจะมาจับแต่ร้านนี้แล้วจับเด็กไปเห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจก็เลยก่อเหตุค่ะเขามาแบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเขาใส่เครื่องแบบมาเราให้ความร่วมมือและเรื่องอะเขาไม่สมควรที่จะจับเด็กไปพี่เด็กมันนั่งขายของหรือไม่ขายแล้วไม่รู้เป็นลูกไม่ค้าเขาเข้าห้องน้ำ แม่ค้าเขาฝากร้านฝากล็อกไว้มีไหนปุ๊บไปจับเด็กขึ้นมาปุ๊บแล้วเอาขับขึ้นรถเลยถ้าจับแต่ทั้งหมดตลาดเดียวกันไม่ใช่มาระบุแค่ร้านแสดงว่าถ้าจับที่ตามร้านใช่ว่าร้านนี้คือเขาไม่ยอมเคลียร์ใช่ไหมร้านที่ไม่จับไม่แตะต้องคือร้านเคลียร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามของทางพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นแต่นั่นแหละครับมันก็ต้องไปกันทีละเรื่องเพราะว่าไอ้คดีที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เองก็ต้องโดนข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็คือขออำนาจศาลจังหวัดอ่างทองฝากขังทันทีนะครับคุณผู้ชมแต่นี่แค่คนเดียวไงมันยังมีอีกหลายคนนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้